5. การทำฐานรากของบ้านเราทำฐานรากเพื่อป้องกันความชื้นจากดินสู่กำแพงบ้านค่ะมี2วิธีการทำคือ 1. เทคานคอดินด้วยซีเมนต์โดยใช้ไม้อัดหรืออิฐดินตั้งเป็นแบบค่ะ 2. ใช้ก้อนหินมาทำเป็นคานคอดินการก่อผนังแต่งก้อนดินให้ได้เหลี่ยมมุมที่สวยงามรอไว้ก่อนนะคะจากนั้นให้เตรียมดินฉาบด้วยการนำดินผสมแกลบอัตราส่วน1:1และเติมน้ำตามความเหมาะสมนำดินฉาบที่เตรียมไว้นั้นมาเทตามแนวคานคอดินค่ะแล้วจึงนำก้อนอิฐมาวางทับกดให้แน่นๆเรียงต่อๆไปจนเสร็จชั้นที่1เมื่อก่อชั้นที่2ให้ก่อแบบสลับสับวางกันจนได้ความสูงตามที่ต้องการซึ่งโดยปกติบ้านดินควรมีผนังสูงประมาณ2.70 เมตรค่ะช่องลมหน้าต่างประตูหน้าต่างประตูแบบที่ไม่ใส่วงกบให้เว้นช่องไว้เช่นเดียวกันแต่เมื่อก่อจนสูงพอแล้วให้นำไม้มาวางทาบแล้วจึงก่อก้อนทับบนแผ่นไม้เรียงต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะช่องลมให้เว้นช่องไว้ระหว่างการก่อถ้าผนังสูงขึ้นต้องใช้นั่งร้านด้วยเพื่อความสะดวกนะคะส่วนหน้าต่างประตูแบบที่ใส่วงกบรวมทั้งหน้าต่างที่เป็นแบบบานเกล็ดกระจกให้ตั้งวงกบให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงก่อนะคะ 8. การตกแต่งช่องแสงด้วยขวดและกระจกขวดและกระจกหลากสีจะช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านอย่างไม่น่าเชื่อเพียงตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปหลังจากที่ผนังแห้งสนิทดีแล้วเพื่อเป็นการป้องกันการแตกร้าวจากการหดตัวของดินค่ะ